โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไม่ต้องดูคลิปก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูอันนี้เป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับเป็นช่องวาไรตี้ที่ออกทางอากาศทางช่อง8นะฮะร,รายการปากโป้งพี่หนุ่มกัญชัยครับหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรน,นะฮะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเด็กออทิสติกคนนึงเนี่ยมาออกรายการแล้วก็โดนข่มขืน โดนข่มขืนข่มขืนข่มขืนแล้วแม่ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาแจ้งความที่สอน,นอที่รู้สึกจะเกิดที่ระยองนะฮะแล้วก็ตํารวจก็ถามมาหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ร้ายอีกอะ่ะบางทีผู้หญิงโดนข่มขืนไปแจ้งความที่สอนอเนี่ยหมายถึงว่าโดนข่มขืนซ้ำสองนะถามว่าเข้าไปยังไงนะข่มขืนยังไงกี่ครั้งจริงเหรอหนะ้าแบบนี้มีคน มีคนข่มขืนด้วยเหรอหน้าแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่โอเคนะครับนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาไมไ่รับความเป็นธรรมนะครับคดีข่มขืนคือมันต้องมีการเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศชายหรืออวัยอ,อวัยวะเพศชายไปสู่ร่างกายใดๆของเพศอะไรก็ได้เข้าไปหนึ่งองคุลีเข้าใจคําว่าหนึ่งองคุลีไหมคือ1น,นิ้วครับนะถ้าเข้าไปตรงนี้แสดงว่าผิดสําเร็จแล้วกฎหมายก็ลงโทษได้แต่ถ้าไม่เข้าไม่ผิดจะมีความผิดแค่อน,นาจารนะครับนี่เป็นความรู้ตามมาแต่า2 7เนะฮะนะแล้วพี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกว่า เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมตำรวจเลวะยำอย่างนี้ไม่รับผิดชอบแล้วยังมาถามคือพูดจาในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทตำรวจนายนั้นนะครับนักศึกษานึกออกไหมนะแล้วทีนี้ตำรวจเขาก็ไม่ยอมเขาก็แจ้งความหมิ่นประมาทกับสื่อช่องนี้ช่อง8รายการปากโป้งเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปขอโทษจริงๆคดีหมิ่นประมาทมันยอมความกันได้นะครับมันไม่ใช่ความผิดอาญาแผ่นดินนะความผิดในลักษณะอาญามันจะมีอยู่2แบบคืออาญาแผ่นดินกับความผิดที่เป็นความผิดส่วนตัวถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมันยอมความไม่ได้นะครับสังเกตง่ายๆถ้ามันเป็นความผิิดดที่เกขึ้น กระทบกับคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างเช่นวางเพลิงค่ะคนตายนะครับนะหรือว่าจะเป็นการเฟี้ยงระเบิดเข้าไปในที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการความผิดต่ออาญาแผ่นดินเพราะว่ามันไปอยู่ไหนมันก็เป็นไวรายต่อแผ่นดินนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นความผิดส่วนตัวไม่ได้ไปว่าใครว่าแค่ผู้เสียหายอันนี้ก็คือเป็นความผิดส่วนตัวยอมความกันได้ท้ายที่สุดพี่หนุ่มก็ไปขอโทษขอโทษตำรวจก็ยอมถอนฟ้องนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้หมิ่นประมาณนักข่าว นะครับไม่ใช่ฟ้องหมิ่นประมาทนัครับนะก็คือเป็นนักข่าวช่องเจ็ดครับเอชชนสวัสด์อัดสวเหมพระสุขเข้าพระเสาแทรกมากๆคนคนนี้เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดไม่นานนะครับนักศึกษาครับรายการข่าวช่องหนึ่งนะฮะช่องเจ็ดนี่แหละครับ, 7, รบโดยคุณพี่สมพโตร,รัรษเนี่ยไปทําข่าวเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของเงินอุดหนุนวัดนะครับเงินอุดหนุนวัดของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการคือมีเงินบริจาคมาเยอะเยอะมากมายแล้วก็คนที่เบิกจ่ายเงินบริจาคคือนักการเมืองท้องถิน่นนั่นก็คือคุณเอชชนสวัสด์ พี่สมโพธิ์ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าหมายถึงใครแต่ก็สามารถที่จะดีมานได้ว่าคุณเป็นดีฟายได้ว่าเขาเป็นใครนึกออกไหมคือรู้ว่าหมายถึงนักการเมืองคนไหนพี่เอ๋ก็บอกเฮ้ยพูดถึงข้านีหว่ารู้ไม่พ่อข้าเป็นใครนะฮะก็เลยโทรศัพท์มาด่าพี่สมโพธิ์บอกว่าจะหมิ่นประมาทนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ฟ้องหมิ่นประมาทพี่สมโพธิ์สมโพธิ์ก็ไม่ยอมสู้คดีในศาลทีนี้อาจารย์ถามต่อไปสมมุติว่าคดีนี้ตัดสินแล้วแล้วถ้าพี่สมโพธิ์พิสูจน์ให้ศาลเห็น ว่าเรื่องที่คุณเอชชนสวัสด์เนี่ยไม่มีความปร่งใสในการเบิกเงินไปวัดไปใช้จริงนะอาจารย์ถามว่าพี่สมพจศ์ต้องรับผิดชอบไหมต้องต้อง,ต,องต้องเขาต้องเขาคุกไหมมีความผิดไหมเพราะว่าอะไรครับเก่งมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถูกไนหะถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันจริงถามว่าเขาฟ้องเราได้ไหมหนูฟ้องได้นะแต่ฟ้องก็ฟ้องไปดิเราพิสูจน์ได้ว่ามันจริงอ่ะมันโกงกินเงินวัดจริงถ้าโกงกินเงินวัดจริงแบบนี้แปลว่าเราไม่ผิด ลงโทษเราไม่ได้ศาลก็จะยกโทษให้เรานะฮะยกเาขาเรียกว่าเป็นเหตุยกเว็นโทษนั่นเองนะครับนะอันนี้เรื่องใกล้ตัวนะครับมิ่นประมาทอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็คือมิ่นประมาทพิธีกรรายการที่นี่ทีวีไทยนะครับนะออกอากาศทางช่องไทย PBS นี่ยนะครับนะ ก็จะมีคุณเดือนเด่นนิคมบริลักษ์นะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นผอ,อของ TDI สถาบันพัฒนาและวิจัยแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับไปพูดเรื่องนะค,ะความถี่1,800เมกะเฮิรของการจัดสรรคลื่นข,นอ,ของกสทชเนะะี่ยครับแล้วก็มันทำให้กสทชรู้สึกว่าตัวเองโดนด่าออกอากาศหมิ่นประมาทว่าไม่โปร่งใสว่าไม่นู่นนี่กสทชมีหลายคนนะครับคุณสุพิญญานี่อยู่ข้างสื่อน,นะ สุฟินยาการณรงค์นี่อยู่ข้างสื่อแล้วก็ไปให้กําลังใจคุณ,ณคมมนัฐาโกมลวาทินซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการนะที่โดนกสทชอ,อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทนะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอีกคดีหนึ่งนี่ข่าวบันเทิงนี่เยอะเยอะข่าวบันเทิงนี่หมิ่นประมาทเยอะมากนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าวันวันไม่ทําอะไรเต้าข่าวจากไอจีดาราเต้าข่าวจาก a c e b o o k นะครับรายการนี้เป็นรายการคันปากเอาเรื่องดาราชายคนหนึ่งเออไม่ใช่ดาราสิเขาเป็นนักแข่งรถเนาะชื่อว่าไผ่ นะแก๊งเขาชื่อว่าไผนะ่วันพอยไผ่วันพอยเขาบอกว่าไผ่วันพอย Point เนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยของจงังหวัดนะครสวรรค์นะพูดในรายการคันปากนะฮะมีเอกับบัวนี w ่ N, พูดกันหัวเราะคิกๆิกในรายการบอกเนี่ยไม่ต้องทำการทำงานอะไรนะนะอยากจะได้ดาราคนไหนก็พากลับไปที่บ้านนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพายาทิปราชปานกลับไปเสพยาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะแล้วคุณไผ่ได้ยินข่าวนี้เขาก็ไม่หัวเราะหัวเราะไม่ออกครับบอกว่าเขาติดยาแล้วยิวดาราไปไปไป,ไปเสพที่บ้านเนี่ยเขาก็ฟ้องครับ คุณไผ่ไม่ยอมความฟ้องให้เป็นตัวอย่างพอฟ้องให้เป็นตัวอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าสารลงโทษยังไงปรับ20งหมื่นโทษรอลงอาญา2ปีนี่ก็คือให้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 รอลงอาญาไปก่อนโทษจำคุก2ปีเข้าใจคําว่ารอลงอาญาไหมครับรอลงอาญาแปลว่ายังไม่ต้องติดคุก ดังนั้นเวลาดูข่าวหรือฟังอะไรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญาไปว่าคุณยังไม่ต้องติดคุกตอนนี้แต่ช่วง2ปีที่เขารอลงอาญาคุณต้องปฏิบัติตัวให้มันดีถ้าเกิดคุณมาทําผิดซ้ซําๆเซาะๆคุณเขาไม่ต้องขึ้นศาลแล้วเขาให้คุณติดคุกเลยนี่คือรอลงอาญานะครับมันเหมือนกับการบําเพ็ญประโยชน์นะครับนะอีกอันนึงอันนี้เป็นคดีต่างประเทศครับเป็นสายการบินสายการบินหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะชื่อว่าแอร์ไชน่าแอร์ไลน์นะครับแอร์ไชน่าแอร์ไลน์เนี่ย ไปประสบอุบัติเหตุนะครับเครื่องบินได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยตายตายเยอะนะบาดเจ็บบาดเจ็บน่าจะรอดไม่กี่คนที่นครซันฟรานซิสโกของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนักศึกษาครับแล้วก็มีนักข่าวท้องถิ่นนะครับของช่อง f ลอกเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทีวีของอเมริกาเนี่ยเอา,เอา ชื่อของนักบิน4ี่คนในเครื Sammy ่องบินลำนี้ไปล้อเลียนหัวเราะกันคิกๆๆๆเห็นไหมฮะคงมีคนรอดแล้วครับอย่างเงี้ยไม่ใช่ MS17 หรือ MS370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์นะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี56นะครับเนี่ยครับสิ่งที่นักข่าวเอาไปล้อเลียนนะฮะของ KTVU ในสังกัดของช่องฟล็อกอเมริกันเนี่ยนะครับจริงๆชื่อนักบินของเขาเนี่ยนะฮะชื่อว่า something w o n g นะแต่ออกเสียงเป็น something long นะคือหัวเราะคิกๆๆเห็นไหมฮะนะชื่ออีกคนนึงชื่อว่า v 2 low ออกเสียงเป็น V2Low นะเราต่ำมากอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ We Holy Fuck นะนี่คือชนเกาหลีคือถามว่า สำนักข่าวเกาหลีให้ชื่อเสียงที่ออกเสียงชัดเจนหรือ,อยังโคศกของเขาออกมาประกาศแล้วว่านักบินชื่อนี้แต่ว่านะครับผู้ประกาศข่าวของช่องนี้ก็ออกมาล้อเลียนแล้วก็หัวเราะกันนะแล้วร้ายแรงมากนะเราบอกว่าเขาชื่อว่า h o l y fuck นะบอกเขาว่าฟัก c k ก u c k เนี่ยเขาก็ไม่ยอมแล้วเสียหายฟ้องกันแหลกลานนี่เพราะว่าความขนองปากของผู้ที่เป็นนักข่าวนะผู้ที่เป็นพิธีกรน,นั่นเองนะครับอีกอันนึงที่อาจารย์จะพูดถึงนะในการทํางานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ย สิ่งที่นักศึกษาจะต้องจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ตระหนักให้มากนะนอกเหนือไปจากสิทธิส่วนบุคคลหมิ่นประมาทแล้วก็ดีเนี่ยนะครับคือเรื่องของลิขสิทธิ์นักศึกษาครับลิขสิทธินะฮะลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนไหมลิขสิทธิ์จดทะเบียนไหมน่ารักมากถามกี่มหาลัยก็ตอบว่าต้องจดหมดลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนนะฮะลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนครับ ทรัพย์สินทางปัญญามีมากมายหลายตัวไม่ได้มีแต่ลิขสิทธิ์แต่คนเข้าใจว่าลิขสิทธิ์คือทุกสิ่งทุกอย่างของทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property เนี่ยนะครับมันจะมีประกอบไปด้วยลิขสิทธิ์หรือที่เราเรียกว่า copyright like ก็ดีไป็นต้นสิทธิบัตรก็ดีหรือว่าจะเป็น trade secret ความลับทางการค้า trademark นะพวกนี้นะจะรวมกันเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาแต่ถามว่าต้องจดทุกตัวไหมไม่ต้องจดครับแต่สิทธิบัตรต,ต้องจดความลับทางการค้าต้องจด เครื่องหมายทางการค้าต้องจดแต่ลิขสิทธิ์คุณไม่ต้องจดสร้างสรรค์าง,งานเสร็จแล้วได้งานทันทีได้รับการคุ้มครองทันทีขอให้งานงานนั้นมันสําเร็จเขาจ้าใจไหมครับนะดังนั้นถ้ามันมีลิขสิทธิ์มันไม่ต้องจดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์แต่คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าลิขสิทธิ์คือทุกสิ่งทุกอย่างลิขสิทธิ์มันต,ต้องเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดคน้นอย่างเช่นในแผนกศิลปะนะครับอย่างเช่นการเขียนนะอย่างเช่นการเขียนงานเขียนนวนิยายเขียนบทโทรทัศน นะไม่ต้องจดทะเบียนเราได้งานสร้างสารรค์นั้นทันทีทีนี้ที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดที่เราเรียกว่างานแพร่เสียงแพร่ภาพเนะี่ยนะครับถ้าเกิดเราลองสังเกตเวลาเราดูข่าวกีฬาบางช่องนะเขารายงานแค่สกอร์ใช่ไหมอย่างเช่นพี่เอกราชนะี่รายงานแค่สกอร์ไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวให้ดูใช่ไหมครับเพราะมันติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิพ์พวกนี้อยู่ถ้าเกิดคุณไม่ได ขอลิขสิทธ์เข้ามาพูดในรายการหรือไม่ได้จ่ายหรือไม่ได้รับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้ไม่ได้เขาฟ้องแหลกลานนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่างานข่าวทุกชนิดจะติดลิขสิทธิ์หมดนะครับถ้าเป็นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับข่าวการตายตีลันฟันแทงการเมืองเศรษฐกิจพวกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ช่องเเอาไปออกช่อง7เอาไปกอ,อกได้ช่อง3าเอาไปออกได้อีกไม่เป็นไรนะครับนะกฎหมายไม่มีลิขสิทธิ์หนังสือทางราชาการไม่มีลิขสิทธิ์พวกนี้เอาไปออกได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข่าวกีฬาเป็นลลรเเเปป็็นนนนนพพงดตีีีวิิิยยา้มขสทธ นะฮะดังนั้นเอาไปออกต้องรับรู้ความเป็นเจ้าของด้วยนะครับอ้างเจ้าของว่าลิขสิทธิ์ว่าเขาคือใครครับอ่ะทีนี้มาดูละครนะครับมาดูละครดูกันไหมครับละครดูไหมครับดูเนาะนะฮะนะทีนี้ดูนะครับถามว่าละครเอฟเฟกกับคนดูมากขนาดไหนต้องบอกว่า เขาเจ r การดูมหรสพบ,บ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลิเกเกิดขึ้นจากหมอลำหนังตะลุงอะไรแบบนี้น,นะครับดังนั้นผู้ผลิตละครบางเจ้าก็แยกไม่ออกว่ามหารสพนะกับละครมันคืออะไรก็ผลิตละครคล้ายๆมหรสพบให้เราดูอนะ่ะนางร้ายก็ต้องกีตานะดำเมี่ยมมาเลยแล้วก็ต้องปากก็ต้องแดงนะตาเขียวมาแล้วก็วันๆไม่ทําอะไรตามแต่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งความเป็นจริงอาจารย์ว่ามันไม่มีนะังนั้นจะเอาแต่มันอย่างเดียวต้องสร้างสันสังคมด้วยนะครับสิ่งที่คุณต้องดู ในการทำละครนะฮะนะสิ่งที่คุณต้องดูคือให้ความสำคัญในการผลิตละครที่ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งต้องต้องบอกว่าบ้าน,านเรามีนะครับไม่ใช่ไม่มีอาจารย์ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีมันมีบ้างแต่มันมีไม่ได้มากหนึ่งอาจจะต้นทุนสูงในการผลิตสองอาจจะต้องรีวิววรรณกรรมหลายเรื่องหลายเล่มมากถ้าทำไม่ดีคนก็ดา่านะฮะนะสองนะครับแสดงเลทที่มันถูกต้องเดี๋ยวนี้ทีวีทุกช่องต้องจัดเลทเอง จัดเลทว่า13 16 1 7 1 8แนะแล้วแต่คุณนะ่ยนะฮะว่าจะอยู่ในเลทอะไรนะครับนะสิ่งที่คุณจะไม่ไม่ต้องทำนะฮะในละครคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงไอ้พวกเนี้ยพวกฉากสูบบุหรี่ก็ดีหรือฉากที่เสพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ดีนะครับอันนี้ต้องเซ็นเซอร์หรืออย่ามีเลยยิ่งดีไม่ต้องมีหรอกนะไม่ต้องมีคือสื่อให้เห็นเท่านั้นเองนะฮะนำเสนอภาพลามกอนาจารยั่วยุการมาลมนะครับฉากข่มขืนนะหรือฉากการร่วมเพศอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเงีย้ยสื่อแค่สื่อ อย่างเช่นนางเอกนางเอกจะอ่อนตัวอ่อนปกเปียกตลอดเวลาเวลาโดนคนผลักลงไปบนเตียงเคยสังเกตไหมผลักลงไปอ,อ่อนอ่อ่ลม้มลงไปเสร็จปุ๊บนะพระเอกก็ถอดเสื้ออีตัวร้ายก็ถอดเสื้อถอดเสื้อเสร็จปุ๊บคุณต้องให้เห็นจนฉากจบไหมกล้องก็ซูมไปที่หัวเตียงนะเป็นโฟมไฟแล้วก็จบแล้วก็ปิดไฟแค่นั้นพอไม่ต้องไปบอกว่าเล่นท่ายากสวยไม่มากแต่ท่ายากหนูเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะฮะนึกษาลองดูนี่ดังเรื่องนี้เป็นไงละครเรื่องนี้โอเคป่ะ โอเคไหมครับมันมีทางออกนะบางคนบอกว่ามันรุนแรงนะแต่อาจารย์ว่าตัวละครทุกตัวไม่ได้มืดบอดตัวละครทุกตัวคือตัวที่มีคําตอบอยู่ในตัวเองนะครับอาจารย์ว่ามันสอนคนได้นะละครเรื่องนี้อันนี้โอเคแล้วก็ไม่ได้ตีโจทย์เหมือนกับฉบับก่อนๆแต่พูดตรงอะ่ะก็เบื่อละครรีเมคอะทาไมมันไม่มีละครแนวอื่นบ้างอะเรือออกไหมฮะนะอีกอันหนึ่งเรื่องนี้ครับเรื่องนี้โอเคไหมครับดูไหมฮะลูกทาอาจารย์ชอบมากเลยไม่ได้ชอบพระเอกนะแต่ว่าชอบเนื้อเรื่องนะชอบเนื้อเรื่องที่มันใยดี พระเอกเนี่ยเกิดจากวันณะที่ต่ําต้อยที่เรียกว่าธาตุเนี่ยนะครับนะอยู่ในเรือนนะอยู่ในเรือนแล้วก็ใฝ่ดีรักดีไปปรึกษากับเจ้านายอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นผู้พิพากษาเป็นตุลาการเนี่ยนะครับจนได้รับคําแนะนํในดีทีบตัวเองข้ามวรรณะตัวเองจากที่เคยเป็นทาตมาเป็นผู้พิพากษาจนสอบผู้พิพากษาได้อ่ะนึกดูดิยากมากนะฮะสอบผู้พิพากษาไม่ใช่ง่ายนะนะครับแล้วก็สมหวังกับความรักนี่คือละครที่สร้างความมุกมันนะ ให้กับคนสร้างอินสปิเรชันให้กับคนดูไม่ใช่วันๆก็ขับแต่ลัมโบกินี่ขับแต่ b m เอ็มเบมาจอดหน้าตึกงานการไม่เคยทําอย่างเงี้ยนะรับแต่มรดกเปิดแต่พินัยกรรมรอแต่พินันกรรมอย่างเดียวการเซ็นเซอร์รายการครับจะต้องถูกต้องไหมนักศึกษาดูนี่ครับนักศึกษาอายุเท่าไหร่ครับ18หรือ,อยังถ้าใครยังไม่18ดูแมวไม่ได้นะฮะนักศึกษาดูเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ต้องสําหรับคนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเรา18ยังฮะ18หรือ,อยัง สิบแปดแล้วอ๋อยางนั้นปิดตาดูไม่ได้นะครับปิดตาสานะนะมารถดูแต่อันนี้ล่ะครับผัวชั่วคราวทางช่องแปดนะฮะขมขืนตบจูบตบจูบตบจูบขมขืนขมขืนผักลงไปอ้าะนะฮะลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งกล้องถ่ายรูปเห็นไหมมันติดใจคำเนี้ยตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วดูเลทน,นะครับถ้านักศึกษาเห็นข้างล่างสีแดงๆที่จานไว้จะบอกว่าเลทสิบสามมันโอเคไหมกับเลทสิบสามะเด็กมปไหนวะป 6, ปหกป 6, ปหกมหนึ่งก็ดูได้แลว้ววะ แล้วคดีข่มขืนว่าเราเลยเรียนแบบละครเนี่ยนะครับนะนะ้เนี่ยฮะจัดเลทไม่ถูกหรืออย่างเงี้ยการเซ็นเซอร์ภาพลามกอนาจารนะักศึกษาครับนะักศึกษาเห็นเสื้อชั้นในซิสุกะแล้วคุณมีอารมณ์ทางเพศไหมฮะมีไหมครับถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยอาจารย์ว่าเราไม่ปกตินะครับนะเนะีน่ยะฮะเซ็นเซอร์เพราะว่าคณะกรรมการบอกเฮ้ยไม่ได้นะเด็กดูแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศไม่ได้นะครับอาจจะมีเรื่องของการข่มขืนเกิดแล้วกางเกงในโนบิตะครับ มีไหมมีอมณ์ทางเพศกับกริงในโนบิตะไหมฮะบอกเป็ดนะไม่ให้ดูหรือว่ากลัวโดเรมอนตกใจไม่รู้นะครับดูสิฮะนะครับนะดูนี่หรอนมผู้ชายเซ็นเซอร์นะเห็นไหมฮะข้างบนครับดู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 ข้างบนก่อนนมผู้ชายเซ็นเซอร์ข้างล่างอลังชางฮลูฮลานะฮะฟรีดอมนะครับจัดไปจัดเต็มนะฮะอันนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงที่ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยโดยตรง On Duty กระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นวันสงกรานต์ของปีหนึ่งอ่ะนะฮะเขาบอกเอ้ามีเถียงมีเถียงมีคนโตย้งแล้วมีเถียงเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเอาก็นางสงการานต์ในอดีตไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยนะก็ต้องฮัลโหลฮัลหลาฮัลโลงฮลามาลอยเล่นน้ำแบบนี้ก็มันร้อนอ่ะเดือนเมษาใครจะไปใส่เสื้อนะครับอย่างเงี้ยมีเถียงแต่นมผู้ชายดูสิกระแดะไปเซนเซอร์เห็นไหมฮะนะเนี่ยครับหรือรายการ กระทะเหล็กอันนี้ไม่ใช่ไทยแลนด์กระทะเหล็กตั้งตั้งแต่ที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาช่องเก้านี้เป็นเอามากนักศาดูสิครับอาจารย์ว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะคือปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาโอโทโร่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ปลาโอโทโร่กำลังถูกแล่เนื้อแล้วครับท่านผู้ชมต้องฟินตามครับต้องมนโนตามพิธีกรเท่าน,นั้นพวกเราต้องขออนุญ,ญาตเซนเซ,นเซอร์เพราะว่าเลือดมันเยอะครับปลาโอโทโร่ตัวนี้ปลาทูน,น่าตัวนี้ห้ามมีเลือดเพราะว่ามันบาดเสียวกับ,กบผู้ชมอย่างเงี้ยเห็นไหมเซนเซอร์ปลาโอโทโร่นะครับนะหรือทางนี้อันนี้เห็นด้วยอันนีี้้้้ถููกตตออองงันนเรา นะต้องทำนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดเรื่องของนะการสูบบุหรี่นี้บุหรี่นี้โฆษณาไม่ได้เลยนะจ๊ะโฆษณาไม่ได้ทุกกรณีมีหนําซ้ำเขายังให้ออพภาพไปแปะมันซองยังมีคนสูบอยู่อีกนะโฆษณาไม่ได้ทุกกรณีนะบุหรี่อันนี้โอเคนะครับสำหรับหนังเรื่องฮอร์โมนนะครับอันนี้ฮะอ,อะไรเอ่ยเอาไหนไทยสิอะไรครับอะไรนะแพมเพริดใครตอบว่าแผงมันไม่ใช่แผมเพริดนะอันนี้คือถุงยางอนามายัย ไม่ใช่มันฝรั่งด้วยใครต่อมันฝรั่งอาจารย์ว่าอันนี้อาจารย์ว่ามันไม่มันไม่สมควรเซ็นเซอร์วะคือเด็กสมัยเนี้ยพวกเราเด็กมหาลัยเนี่ยปีหนึ่งสออันนี้ต้องพูดตามความเป็นจีนตามหลักกายภาพศาสตร์ตามหลักสุขศึกษาเราคือวัยจเจริญพันธุ์เรื่องพวกนี้อาจารย์้องปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าจะมีจริงๆมันปฏิเสธป้องกันคุณก็ต้องรู้จักป้องกนะันน่ะ มันสอนให้เด็กป้องกันน่ะนึกออกปะแต่ก็เซนเซอร์ว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับนะคือถ,ถ้าเกิดเราไม่เจริญพันธุ์ตอนอายุ18นักศึกษาครับไปเจริญพันธุ์ตอนไหนหลังเกษียณอายุนะซึ่งมันอาจารย์ว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะดังน,นั้นคุณต้องนะ อาจารย์นั่นมันไม่จาเป็นจะต้องเซ็นเซอร์นะอย่างญี่ปุ่นในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับอย่างญี่ปุ่นหนังโป๊ถูกกฎหมายแต่ต้องเซ็นเซอร์นะแต่ประเทศไทยนี้บางครั้งมือถือสากปากถือศีลในบางเรื่องนะอย่างเงี้ยครับถ้ามันเซนเซอร์หัวนมนะรรบผิดชอบต่อสังคมนะเห็นหัวนมต่อฮอร์โมนแล้วแบบว่าฟินตามเซนเซอร์หัวนมนะเข้าใจไหมฮะนะอย่างเงี้ยฮะอันนี้โอเคแต่ว่าไม่ต้องเห็นรูปลักษณะการกระทําของเขาว่าเขากระทำอะไรบ้างอันนี้ก็แค่คิดตามมโนจินตามนะครับทีนี้หนังเรื่องนี้ครับนะ เป็นซีรีส์เกาหลีเป็นละครเกาหลีซึ่งมันสร้างอินสปิเรชันซึ่งอาจารย์ว่าจุดอ่อนละครไทยเราจะเป็นเรื่องเนี้ยคือสร้างความรู้แฝงไปกับละครเป็นอาจารย์จำชื่อไม่ได้ว่า uh, can you hear my voice อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นเรื่องอะไรนะครับอะไรนะมีใครเคยดูไหมโอเคโอเค yes is okay, okay. It s, it s okay. d e a t s a l e v e นะครับใช่ชื่อประมาณนี้แหละอาจารย์นึกไม่ออกนะครับนะแสดงว่าเราเป็นติ่งเกาหลีใช่ไหมฮะนะติ่งเกาหลีของแท้นะทีนี้ดูเขาพูดถึงตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเป็นหมอชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกด้วยนะครับความรู้ที่ถูกด้วยนะเกี่ยวกับอาชีพหมอนะฮนะแล้วกับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายอันนี้ใช่เลยนะในฐานะที่เราเป็นนะักกฎหมายอันนี้ใช่เลยอายการถอนฟ้องเพราะว่าเป็นการถอนฟ้องในคดีอาญาร้ายแรงเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ย คือให้ความรู้ไปด้วยคือละครของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราจะมุ่งไปที่ความรัก,รกลองลองลอง,ลองคิดตามอาจารย์เราจะมุ่งไปแค่ความรักความใคร่ใช่ไหมความรักความใคร่ดังนั้นตัวละครก็ต้องสวยก็ต้องหล่อถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดนักศึกษามองไปตัวละครต่างประเทศโดยเฉพาะตัวละครฝรั่งก็ดีหรือแม้กระทั่งเกาหลีญี่ปุ่นที่เราดูกันเนี่ยเขาจะไม่เน้นแค่ความรักความใคร่ สายตามองนี้นะครับนักษาย,ยังไม่ต้องมองของว่างครับได้ทุกคนนะมองที่อาจาร,รย์ดิวนะไม่ต้องโฟกัสได้หรือยาว่ะชาไม่เอานะฉันไม่กินกันฉันเอากาแฟเอ,อ้ยอะไรเนี้ยฉันไม่กินนี่มองที่อาจารย์ก่อนได้ทุกคนนะครับแล้วน่นี้นักษา <_ S 1> พอมันเน้นเรื่องความรักความค่หน้าตาดาราเลยต้องมาก่อนแต่ถ้าเป็นดาราตาา่างประเทศเขาจะมองที่ความเป็นมืออาชีพความเป็นโรเฟสชนันแลความเป็นวิชาชีพว่าเขาทําอาชีพอะไรทนายความก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยหรือเป็นหมอต้องเป็นอย่างเมื่อกี้ หรือว่าจะเป็นจิตรกรที่มียื่อเสียงเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงก็ต้องเป็นอีกแบบนึงดังนั้นไม่ได้เน้นการรักใครนางเอกเกาหลีอาจารย์ไม่เคยเห็นมากีดกรีดกีดกีด,กดนะไม่เห็นมีวิ่งตามผู้ชายไม่มีร้ายคือร้ายจริงๆในฐานะที่เป็นคนไม่ร้าย,ายแบบปัญญาอ่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอแท้จริงนะครับนะแน่นอนเลยนะแน่นอนก็อบอกว่าข้อสอบเคลื่อนอมันเป็นภาษาเกาหลีอะ่ะจริงๆมันมันแปลได้เลยกว่าน,นี้นะครับเป็นเรื่องของแพทย์ซึ่งถูกต้องนะ ซึ่งถูกต้องนะครับนะสิ่งที่คุณจะต้องดูต่อไปในละครนะครับถ้าเกิดว่าละครเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีเรื่องของการพันดันก็ดีฮะมีเรื่องของการเ,าเสพยาเสพติดนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องขึ้นนะฮะไดอะล็อกข้างล่างว่ามันเป็นาการแสดงอะไรก็ว่าไปนะครับผู้ปกครองควรให้คําแนะนําแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาจารย์อยากจะฝากพวกเราในสาขานิเทศ,ศาสตร์นะครับเวลาที่ไปทํางานด้านละครเนี่ยพูดไปแล้วเมื่อกี้คัดคนให้มันถูกกระบทดหน่อย อย่าเอาสวยคนแสดงละครดีไม่จําเป็นต้องสวยเสมอไปคนไม่สวยก็เป็นดาราได้มีดาราต่างประเทศเยอะแยะแล้วก็อยู่ได้จนแก่จนตายก็มีดาราต่างประเทศแต่ดาราไทยอายุสัก18นางเอกนะสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนางเอกยี่สิบเป็นแม่นางเอกอะไรไหมคือ <c oughs> อายุการทํางานมันสั้นมากมันจะต่างจากต่างประเทศนะต่างประเทศเขาเล่นไปตลอดอย่างเองเจลูน่าโจลี่นี่เล่นมาเท่าไหร่นะก็ยังเป็นนางเอกอยู่นะครับบ้านเราที่อยู่ยงคงกระพันก็คือพี่แอนทอง แอนทองนี่ก็รุ่นพี่อาจารย์ดิวนะครับนะแล้วก็นักศึกษาดูนะครับสิ่งที่คุณไม่ต้องทำเนี่ยคำที่มันหยาบคายหรือบทสนทนาที่รุนแรงด่าทอบุพการีนะอันนี้ต้องอย่าอย่าลืมว่าแม้ว่าคุณจะบอกว่ามีคําเตือนมีการจัดเลทก็จริงครับแต่เด็กดูละครนะทุกบ้าน65ล้านคนในในประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ด้วยทุกคนนะดังนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงนะครับแล้วก็ภาพที่มันรุนแรงมากๆเช่นการผูกคอตายจับกดน้ําอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แค่สื่อดีไหม แค่สื่อนะครับอย่าเอามาให้เขาเห็นชัดเจนนะครับอย่างเช่นนี่ครับภาพเล่นการพนันหรือนี่ครับนักศึกษาดูสังเกตความเป็นไปความเป็นจริงของดาราไทยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เยอะแตออ่อายุในการทํางานสั้นนิดเดียวครับสั้นมากแป๊บเดียวก็ไปเล่นเป็นบทพ่อแป๊บเดียวก็ไปเล่นเป็นบทแม่บทยายบทอะไรก็มีนะฮะหรืออย่างล่าสุดเนี่ยการคัดเลือกนักแสดงที่ไม่เหมาะสมกับบทบาทอย่างเช่นเรื่องอะไรนะฮะฟาจจะลดเ,เรื่องอะไรนะสายสีเพลิงมายุลากับแม่มายุลาดูไหมดูไหมสายสีเพลิงดูไหมครับ อาจารย์นึกว่าเพื่อนสาวที่เล่นไพ่ด้วยกันในวงไพ่คือมันดูไม่ออกว่าเป็นแม่กับลูกมาอยู่ลากับมาลุอีกช่วนหนึ่งจาชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะเออนั่นแหละนะครับนะเนี่ยฮะดูอายุของของดาราไทย16-22พระเอกไปทํางานแล้วนะครับั้งทั้งที่16บางคนเรียนมัธยมอยู่เลยนะฮะ23-30บท23ละครไปทำงานนะครับแล้วก็35นะ31-35อันนี้ก็จะเป็นพ่อนะครับ36-40อันนี้ก็จะเป็นปู่ด้วยนะฮะ40ปีเป็นปู่แล้วแต่ถ้าเป็นต่างชาติทัก้งษารลรองเที่ยวดู เขาจะสมไว้เพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าต่างชาติเขาไม่ได้เน้นเรื่องความรักใคร่นะครับเขาเน้นความเป็นจริงของสังคมว่ามันคือเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่แบบว่าเอาเฉพาะเรื่องรักเป็นตัวตั้งแล้วก็ต้องมีดาราหน้าตาดีทั้งหญิงทั้งชายอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ฝากให้พวกเราลองไปดูนะครับนักศึกษาลองดูแม่กับลูกคู่นี้ครับทันไหมครับพวกเราเกิดหรือยังละครเรื่องนี้อ่อนแอกดไมเกิดยังครับอกทรณีดังถล่มทลาย ะละครช่อง7จ็จะเป็นละครที่ถ่ายไปออนไปนะฮะดาราจะต้องอึดมากนะครับต้องมีความเฟคซิเบลิตี้สูงมากนะ่ะแอดูดูแม่กับลูกนาอะไรอะไรรู้สึกว่าลูกแก่แก,กว่าแม่ด้วยซ้ำไปนะอายุจริงอ่ะน้องขวัญที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ดิวนะครับนีบนเขาเรียนนิเทศศาสตร์ที่มกรุงเทพรุ่นแรกที่ไม่ใช่รุ่นแรกรุ่น3รุ่น4ี่ที่อาจารย์กลับมาสอนสอนเขาอยู่ในคณะนิเทศนะครับนะ, <c oughs> นะแล้วก็ดอกส้มสีทองอันนี้จะเป็นละครที่พูดถึง Talk of the To w n นักศึกษาครับทละครคุณต้องสร้างอินสปเรชันต้องสร้างต้องสร้างความอยากของของของเด็กของคนดูอาจารย์ว่าบทประพันธ์นี้มันทันสมัยนี่คือข้อดีครับแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่เยอะนะอย่างเช่นคําพูดที่รุนแรง,งเช่นด่าทอบุพการีนะเช่นแม่แม่ทาไมต้องเกิดมาเป็นคนใช้ด้วยแม่แม่ทำไมต้องเกิดมาเป็นคนใช้นนใชรู้ไหมว่าเลยยาไม่ชอบเลยยาทาไมแม่ไม่เกิดไปเป็นนู่นไปน,นี่แล้วทำไมแม่ต้องมาแต่งงานกับยามเลยยมไม่ชอบแล้วแม่เขาเลือกได้ไหมว่าเขาจะเลือกเลือกเกิดเป็นอะไรอ่ะ เออบทแบบนี้แล้วเด็กก็จํามาพูดกับแม่เด็กที่ดูคนละครอนะ่ะแล้วก็จํามาพูดกับแม่อย่างเงี้ยมันโอเคปะ่ะหรือบทที่เด็กคนนึงไปด่าทอแม่ค้าในตลาดบอกว่าปากดีจังเลยนะนะแจกขนาดนี้คนจะไปหาหนู่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันอยู่ในคลิปนะครับนะซึ่งซึ่งไม่เป็นไรอาจารย์พูดไปแล้วสวรรค์เบี่ยงนะครับช่องสามจะชอบมากละครแนวนี้นะฮะช่องสามจะครองตลาดเรื่องนี้นะเรื่องแบบตบตีแย่งผู้ชายในช่องสามชอบมากนะครับคาวีเป็นพระเอกที่ร่ำรวย ไม่ทําอะไรอะครับบันบันขับเ l k เที่ยวไปเล่นไปทัวร์นะ่ดังนั้นมันก็เลยเด็กดูเยอะๆเนี่ยเด็กก็เลยคิดว่ากูไม่ต้องทําอะไรเนี่ยนะกูอยากรวยเหมือนคาวีก็ไม่ต้องทําไม่คิดจะทํางานทําการเรียนจบมาก็ไม่คิดจะสมัครงานไม่คิดจะทําอะไรก็ละครไทยดูมาแต่เด็กมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จับนางเอกมาแก้แขนจับในสระว่ายน้าข่มขืนจับในสระว่ายน้ำข่มขืนข่มขืนข่มขืนนางเอกนี้จนมากคือตามบทประพันธ์เดิมของกิษณาอโศกศิล์นเนี่ยนางเอกมีอาชีพอะไรคุณรู้ไหมเย็บผ้า ข้างทางไม่ใช่เย็บผ้าเป็นฉันทนาสาวโรงงานเนี่ยเย็บผ้าข้างทางเปลี่ยนซิปเนี่ยหรือพับกางเกงขึ้นหรือขยายเอวเนี่ยมีไหมที่นี่นะอย่างนั้นน่ยตามข้างทางอะ่ะแต่นะบทใหมท่ที่คนที่เขียนบทโทรทัศน์เนี่ยเขามาเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นนักจัดดอกไม้ครับเออก็ดูดูโอเคขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับพระเอกด้วยกันไปวิ่งตัดหน้ารถอะไรแบบนี้คือจุดพอยที่สําคัญของการเจอกันของพระเอกกับนางเอกในละครไทยคือต้องสะดุด หยุดล้มแล้วก็เจอกันแล้วก็รักกันหรือว่าจะทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยมารักกันตอนหลังนี่คือมันมีพอยต์เดียวอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้ก็คือไปล้มฟุบนะต่อหน้ารถ LK ของพระเอกแล้วก็รู้จักกันนะครับสมัยนี้ไปล้มสิครับผ่านหน้ารถเบนซ์ตายฟรีนะครับนะทำประกันชีวิตไว้เยอะๆที่บ้านจะได้สบายนะครับนะหรือนะฮะละครเรื่องนี้แรงเงาอันนี้ก็เป็นทอ l ออฟเดอะทาวนะครับทองออฟเดอะทาวแรงจริงๆ มีฉากที่ผูกคอตายก็มีหรือฉากคมขืนนะจนเด็กเนี่ยเอาไปเรียนแบบนะครับเด็กที่ดูละครโดยลําพังเนี่ยเอาไปเรียนแบบแล้วก็อ่ากำลังไม่ตายนะครับนักศึกษาครับไม่ตายแต่ว่าเรียนแบบเหมือนเล่นกันเหมือนตอนเราเป็นเด็กเราเล่นขายของอะ่ะเห็นไหมเล่นขายของอะ่ะเธอเป็นนางเอกเธอเป็นพ่อเราเป็นลูกแล้วก็จํามาจากละครไงแล้วก็เอาผ้ามาทําเป็นท่าจะผูกคอตายเหมือนมุนินมุตาอยูอย่ในเรื่องเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับรับผิดชอบต่อสังคมนะครับฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมทานไหมเรื่องนี้ ทันนะครับนะเธอมีสิทธิ์อะไรไม่ให้ฉันรักเนี่ยนะครับอ่าดูเห็นไหมนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็แย่งกันไปกันมาตบอยู่เงี้ยนะแย่งกันไปแย่งกันมานางเอกก็รวยมากอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นเราทันไหมเรื่องนี้เหมือนเราเจนไม่ค่อยจะแมทช์กันเท่าไหร่นะครับสงครามนางฟ้าครับสงครามนางฟ้าเนี่ยพอทเรื่องจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากเว็บไซต์พันทิปนะฮะ นะเขียนโดยคุณแอร์กนะีชีวิตลันทดเรื่องจริงผ่านคอมเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนมาแล้วคนเข้าไปนั่งอ่านในพันทิปปูเสือรอเนี่ยเยอะมากนะสมาคมชาวเผือกแห่งประเทศไทยชอบมากปูเสือรอเต็มไปหมดเลยนะฮะเสร็จปุ๊บคุณบอยเธอคนเกียรติเห็นเฮ้ยทำไมคนเข้าไปกดไลค์กดกิฟให้กิฟเยอะจังเลยซื้อบทประพันธ์มาดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์เป็นบทละครแล้วเอามาสร้างเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสงครามนางฟ้าจุดเด่นคืออาจารย์ว่ามันมีอินสปิเรชัน มันคือเรื่องที่อัปเดตไม่ใช่พจมาสวสวยสวยๆถักเปียถือกระเช้าเข้าบ้านใส่ทองมีแอปเปิลกับลังสาดมาฝากนะคือมันมันผัดเรื่องมันอยู่เท่านี้หรือไอ้คว้ากับอีทองกวาอย่างเงี้ยหรือดาวพระศุกร์เนี่ยดาวพระศุกร์จนมากต้องเอากระดูกไก่มาแทะก,กินอย่างเงี้ยคือมันหมดสมัยไปแล้วมันต้องเป็นละครอินเทนแบบนี้เข้าใจไหมฮะนะแล้วทีนี้ประเด็นเนี่ยคนที่เขียนเนี่ยเคยเป็นแอร์โฮสเตสในการบินไทยแต่ในบทประพันธ์เขาไม่ได้พูดนะว่าเป็นสายการบินชาติอะไรนะฮะเขาบอกเป็นสายการบินแห่งชาติ แล้วก็เขาเป็นรุ่นแม่จันดิวคือเพื่อนคุณแม่เป็นแอร์อยู่ในสายการบินไทยแล้วก็เขาบอกว่าชีวิตจริงคนนี้ไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่เขาเขียนเลยนะแล้วก็เขียนว่าตัวเองดูดีนู่นนี่นั่นสารพาัดแต่จร,จริงแล้วมันไม่ใช่แล้วท้ายที่สุดรู้หมดเลยนะครับเข้าไปในการบินไทยรู้เลยว้คือพี่หนิงพี่อินใครคือน้องเชอร์ี่รู้หมดเลยแล้วตัวเองก็ไปเอาของเขามานะไม่ใช่จริงๆรแล้วไม่ใช่แบบว่าตัวเองสวยหรูเหมือนในละครนะแล้วก็เรื่องมันมีอย่างนี้คือนะครับสื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาติครับ แล้วก็แอร์โฮสเตสก็ใส่กระโปรงสั้นเสมอหูอย่างกับเบเตอไอซายามนะครับนักศึกษาใส่ขนาดนี้นะแล้วก็คือปกติแอร์การบินไทยเขาจะใส่สั้นขนาดนี้ไหมเขาใส่เสมอเขานะใส่ใส่ใส่คอสตูมบนแอร์เนี่ยจะต้องเป็นยูนิฟอร์มที่เสมอเขานะครับไม่ให้มาใส่เสมอหูแล้วในเรื่องนี้นางเอกจัดเต็มมากใส่อย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ก้มลินนะผู้โดยสารทีนูนนี่ทีก็แผลโผล่แผลโผล่อยู่นั่นน่ะนะครับแล้วการบินไทยแอร์โฮสเตสเขาบอกว่าคุณสื่อหมายถึงแอร์ของการบินไทยไม่ยอมไม่พอใจ ประท้วงละครเรื่องนี้บอกคุณบอยเลยถอดออกเลยนะผังช่องฮามันเป็นการบินศักดิ์ศรีแอร์อย่างพวกเราตบเท้ากันเข้าไปหาบริษัทช่องฮาี่ยท้ายหนต้องมีการตัดบางฉากออกไปที่มันสื่อถึงว่ามีการแต่งตัวล่อแหลมแบบนั้นนะครับดังนั้นทําละครอย่าทําเอามันทาให้มันอยู่บนความเป็นจริงเบสออนทูสตอรี่เขา้าใจไหมฮะนะครับไม่ได้ทำสักแต่ทําทําทำเอาเลตติ้งโฆษณาอย่างเดียวนะครับต่อไปครับให้ความสําคัญกับการผลิตละครอย่างมีจัรยาบานแปลว่าอะไร ทำละครคุณต้องรีเช็คข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะคุณทําละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ดีหรือเกี่ยวกับชาติอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนักศึกษาครับคุณจะต้องรีเช็คทุกขั้นตอนนะรายละเอียดก็ต้องมีการถ่ายทําโดยละเอียดไม่ใช่ถ่ายไปออนไปถ่ายวันนี้ออกอากาศอีก2วันอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดว,ว่าดาราประสบอุบัติเหตุหรือถ่ายต่อไม่ได้แล้วคุณทําไงอะ ถูกไหมฮะนะตัวละครควรมีลักษณะนะตัวแทนเชิงบวกของกลุ่มคนต่างๆนะครับมีความมุมันนะมีความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรพยายามไม่ใช่วันๆก็รวยเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะแต่งตัวสวยๆอย่างเดียวเนี่ยนะนะนำเสนอเรื่องราวเพอร์เจอร์หลอกลวงจำได้ไหมที่อาจารย์บอกเอาปลาไปทิ้มในทะเลนะครับนะ ฉมวกอันเดียวเล็กๆรู้จักฉมวกมไหมทิ่มในทะเลแล้วก็ได้ปลาตัวใหญ่มากโล2ขีดเนี่ยนะครับซึ่งแม่ค้าตลาดสดนี่อายไปเลยหาไม่ได้นะครับหรือเข้าป่าหาผล,ลไม้อู้ได้มาเป็นช่อๆเลยสวยมากนะครับในตลาดอุตตรดิตถ์นี่เทียบไม่ได้สักล้านหนึ่งเพราะว่านางเอกไปหามาไปปีนมาอะไรเงี้ยพุ่มสวยมากเลยนะนะดังนั้นนะฮะอย่าเป็นเรื่องราวเพิร์เจอร์นะครับเหลวไหลอันนี้ไม่ได้นะต้องเบสออนทูสตูดี้หรือมาๆแม่มาๆมา,มา,มารู้จักทันไหมละครเรื่องนี้ สิดาวาน,นอเน,นี่ยมอมอไม่มอ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 คือหลายอาจารย์ดูจนมันจะเดินเป็นลิงอยู่แล้วหรืออีกเรื่องหนึ่งก็ปอ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 นังเสือ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 จำได้ไหมป่าดังเสือ สตอรี่ดีนะป่านางเสือเป็นเรื่องที่อนุรักษ์ทรัพยากรทาแต่ว่านางเอกเป็นเสือดาวเสือสาวนะฮะวิ่งเข้ามาป่าป่าป่า,ปานางเสือเสือเสือเนี่ยมันก็อาจจะเพอเจอร์ไปหน่อยหรือเจ้าฉายแสงใส่ข้าเขาจะฉายแสงขึ้นเจ้าฉายกันไม่ฉายกันมายิงกันเอาขี่เมฆลบกันอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เกินไปนึกออกไหมฮะนะไม่แฝงโฆษณาล,ลงไปในละครอ,อันนี้อาจารย์เน้นยาวไปที่ซิดคอมเจอเยอะแต่ว่าเอ็กแสก็แอบมีนะไม่ใช่ซิตคอมก็มีนะฮะเอ็กแสกเนี่ยชอบมากเลยป้ายเล็กๆแปะๆบนอาคารหรือเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมี ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปอนเซอร์อยู่ในตู้แช่แล้วก็นางเอกต้องหยิบ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 อย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นการโฆษณาแฝงนะครับอันนี้ไม่ควรเนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูโฆษณาเราดูละครนะคุณจะทาโฆษณาณก็ไปทําต่างหากสิใช่ไหมครับนะเนี่ยครับป่านางเสือที่ฟูดไปเมื่อกี้ดูไหมครับนังเงียบๆนี่ดูเพียนะจ๊ะนะครับบางคนนี่เงียบมากกลัวเพื่อนรู้นะฮะอุบอุบงิบงิบแต่ดูมากเลยยอ่อฟกเรนนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือธิดาวานนอน นะครับมอมอแม่มอ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 นะอยู่ในป่านะหลานอาจารย์หรือถ้าจะทำนักศึกษาครับถ้าจะทำซีจีคุณก็ต้องทำให้มันสมจริงนิดคุณดูซีจีช่องเจ็ดสิครับหุ้ยเสือคือถ้าเป็นดาราช่องเจ็ดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มโนมากเจ๋งคือเจ๋งอะคือมโนเก่งแล้วก็จีนเก่งนี่พูดกับว่าตอนนี้เธอเล่นอยู่กับเสือนะเธอต้องทําให้น่ากลัวที่สุดหุ้ยเสือมาแล้วเสือมาเสือดูเสือดีครับ นักศึกษาดูนักศึกษาเคยดู c ีจีของ Harry Potter ตอร์ไหมอุ้ยย,ยิ่งใหญ่อลังการเสือเป็นเสือม้าเป็นมา้าอะไรเป็นอะไรแต่ดูดูเสือสิครับนะฮะนะเสือแบบว่านะอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็น Talk กออฟเดอะ n ทอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่รีวิวยังไม่ค่อยโอเคนะครับคนที่เขารู้เรื่องญี่ปุ่นจริงๆเนี่ย มันก็อาจจะเป็นละครที่ไม่โอเคหรือว่าคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นหรือไม่รู้เรื่องญี่ปุ่นก็อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เพราะช่อง3โปรโมทโฆษณาว่าถ่ายทําที่ญี่ปุ่นเป็นเค้าเจอของคนญี่ปุ่นหมดเลยเราก็ต้องหนาตังตอนต,ตาดูว่ามันจะมาเมื่อไหร่ว่าละครญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักศาดูชุดแรกเลยชุดนี้เขาเรียกชุดยูกะตะ ชุดยูกะตะเนี่ยจะเป็นชุดที่เวลาเราไปพักโดยโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีไว้ให้ทุกคนนะอยู่ในห้องนอนอยู่ในลิ้นชักเปิดออกมาเลยแล้วก็วิธีการใส่เนี่ยมันคนญี่ปุ่นเป็นคนซีเรียสทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งใส่ชุดยูกะตะเนี่ยหญิงก็ต้องอซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายไม่เหมือนกันนะนะแล้วก็นะครับเขาจะไม่ใส่ไปนอกโรงแรมนะ เขาจะใส่อยู่ในโรงแรมเท่านั้นแล้วก็ใส่ลงมากินอาหารเย็นแล้วก็ใส่ลงไปออนเซ็นนะนี่คือคนญี่ปุ่นวันหนึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่เกียรดเปลี่ยนชุดไทยแล้วอ่ะชุดเสื้อไทยมาถึงชุดอย่างเงี้ยใส่ชุดยูกาตะเดินมาเซเว่นหน้าโรงแรมคนญี่ปุ่นทึ่งมากมองเงี้ยเฮ้ยมึงใส่ลงมาได้ใส่ลงมาได้แล้วก็คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยตกเต่งเหมือนคนไทยเขาจะขำแบบขำแบบผู้ดีอ่ะผู้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไทยอูยแกมาดูอีนนี้มันนองมากเลยใส่ยูกาตะหนอาโรงแรมเดี๋ยวนมฮะเนี่ยครับดูนักศึกษาดูนะคร ที่ถูกต้องอะดูตัวละครของเราพี่ดอมเหตุก,กูลนะครับอยู่กระตะตรงที่รัดเอวเขาเรียกว่าโกบีโกกบีนะครับนะเอบีหรือโอบี A, อ Go B, Go, อะ B, นะครับนะ A, B, ร, o, B, รบัดจริงๆมันต้องรัดใต้พุงอย่างนี้คนที่ ใส่ชุดยูกตะแล้วสวยคือคนที่มีพุงนิดๆคนญี่ปุ่นเขาจะเชื่อแบบนั้นนะครับแต่เราขอใส่แบบไม่ดูดีดีกว่านะฮะแบบไม่เอาพุงนะครับนะอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครตัวนี้ใส่สลัดอย่างนี้เลยรัดพุงไว้เลยอะไรแบบนี้อันนี้มันก็จะเป็นข้อตัวอย่างนิดๆน,นะดังนั้นเนี่ยสองคนฝั่งนู้นเป็นคนญี่ปุ่นแท้นะครับอันนี้ใส่ถูกต้องตามลักษณะของญี่ปุ่นนะฮะนะแล้วก็ดอกซากุระที่นางเอกเอามาพับไว้ในสมุด เคยเล่นไหมไม่ต้องซากุระหลอกดอกอะไรก็ได่แถวบ้านเราเอามาพับในสมุดเคยพับไหมครับเออตอนเด็กๆเ,เราต้องเคยเล่นหรือตอนนี้หลายคนก็อาจจะเคยเล่นนักศึกษาดูลักษณะของดอกซากุระที่พับในสมุดที่นางเอกจําได้ว่าพระเอกเคยพาไปเก็บดอกซากุระดูสิครับมันแบนไหมโดยปกติการพับดอกซากุระลงในสมุดมันจะแบนๆปะแบน,แ,บน,แ,บนแต่ดูนี่กรีบสวยโดนักศึกาครับดอกซากุะกระกลีบมันจะบางมาก มือนกระดาษทิชชู่อ่ะมันจะบางๆแล้วก็มันไม่มีทางที่มันจะอยู่แบบนี้ถ้าทับมันก็ล่วงโรยไปหมดแล้วนะครับนะแล้วสีก็ไม่ได้ไม่ได้สดแบบเหมือนในวงกลมที่อาจารย์ให้ดูมันจะเหมือนกับที่อาจารย์ให้ดูเป็นในบ็อกซ่เลียมน,นี่เห็นไหมนะเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญเลยคนญี่ปุ่นจะเป็นคนที่เจ้าพิธีรีตองนะครับถ้านักศึกษาได้มีโอกาสได้ไปทํางานกับคนญี่ปุ่นแล้วบริษัทคุณต้องดีลงานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่มีบุญคุณต่อกันจริงเขาจะโค้งแล้วโค้งอีก็ตนอะ ประมาณไม่รู้กี่รอบแล้วก็ของฝากของที่ระลึกนะถ้าเกิดเป็นคนที่รักกันจริงหอไม่รู้กี่สิบชั้นกว่าจะได้กินเปิดอยู่นั่นเปิดอยู่นั่นเปิดอยู่นั่นกว่าจะถึงของที่ให้จริงๆไม่รู้นี่คือเขาให้ความสําคัญแล้วอันนี้เหมือนการการนั่งนะครับนักศึกษาดูดูโพซิชันการนั่งในในสไลด์นี้นะคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับต้องนั่งข้างในสุดไม่นั่งติดประตูนะครับไม่นั่งติดประตูนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเจ้าบ้านนั่งติดประตูแล้วคนที่เป็นแม่บ้านผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ย นะครับจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเรียนสูงในสมัยโบราณนะนะในญี่ปุ่นต่างจังหวัดนอกโตเกียวก็คงมีอยู่บ้างคือไม่ว่าคุณจะเรียนจบปริญญาอะไรมาหน้าที่คุณคือปนิบัติสามีนะครับนะหน้าที่ผู้หญิงญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้จริงๆนะเพื่อนอาจารย์ดิวจบจาก อ,อเมริกานะครับปริญญาโทด้านกฎหมายแต่ว่าแต่งงานกับคนญี่ปุ่นตอนไปเรียนมองเทพส่งไปเรียนเนี่ยนะฮะก็ไปเจอพบรพักคนญี่ปุ่นไงากฏว่าวนางเรียนยากมากนะจบเกียรินิยมันดับหนึ่งแล้วก็เรียนต่อโทอเมริกาได้สามีญี่ปุ่นต้องลาออกจากทุกสิ่งทุกอย่างไปรินสาเกให้สามีแล้วมึงเรียนมาทําไมทั้งสองปริญญาเรียนมาทําไมเรียนยากขนาดนี้นะคือเขาไม่ได้ทำงานเลยสามีเลี้ยงอย่างเดียวแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วผู้หญิงต้องนั่งติดกับประตูครับ แล้วแขกต้องนั่งต้องนั่งข้างในแล้วดังนั้นโพสิชันที่ถูกต้องคือผู้หญิงต้องนั่งติดประตูเพราะว่าถ้าเกิดสามีบอกว่าเอา้าน้องมิโซะมันจืดไปน้องเกลือหน่อยพริกไทยหน่อยนูน่นนี่นั่นหน่อยนะอากาศหนาวไปเอาซุปมาเติมผู้หญิงต้องเป็นคนวิง่งดังนั้นจะมานั่งข้างในแบบนี้ไม่ใช่ทาร์ดิชเนลของคนญี่ปุ่นเข้าใจไหมฮะนะอันนี้คือผิดสเต็ปนะดังนั้นคนที่เขารู้จรงิงเขาเออกมาพูดว่าละครเรื่องนี้ทําไม่ถูกต้องทีนี้นักศึกษามาดูพ็อปในเรื่องนี้นะครับนักศึกษารัคบ คำประตูกดน้ำสีแดงไม่ได้แปลว่ามันจะแปลว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวญี่ปุ่นยังมีมากมายหลายสิ่งที่บ่งบอกว่าความเป็นญี่ปุ่นแต่ผู้จัดละครเรื่องนี้ตีความว่าต้องมีตู้กดน้ำสีแดงหยอดเหรียญเท่านั้นถึงจะเป็นประเทศญี่ปุ่นอะดูนะครับนักศึกษาครับจะเห็นตามหลอกหลอนทุกที่เห็นไหมฮะแมก้กระทั่งทางเดินใต้อุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินเห็นไหมฮะตู้หยดน้ำหยอดเหรียญคืออันเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะนี่คือฉากที่ทางผู้สร้างละครเซตขึ้นมานะครับอ่ะ ตามไปอีกที่มหาวิลาลยนางเอกก็มาอีกแล้วพอบตัวหนึง่งพระเอกที่พระเอกนางเอกที่ดังกว่าเต้กับมาริโอคือถังขยะก,กับตู้น้ําสีแดงนะครับนักศึกษาสังเกตไปเรื่อยๆจะเจอตลอดอมาอีกแล้วนะถังขยะตู้น้ําสีแดงนะครับตู้เดิมไม่ใช่ตู้ใหม่และที่สําคัญแถม ATM แบงก์กรุงเทพกับธนาคารกรุงไทย <laughs> ปากบอกว่าถ่ายทําที่ญี่ปุ่นครับ <laughs> นักศึกษานักศึกษาดูสิครับตู้ ATM เเอ้าผู้จัดจะละครเถียงอาจาร,รย์ดิวอาจาร,รย์ดิว แบงก์กรุงเทพมันไปเปิดสาขาที่ญี่ปุ่นจะมีไม่ได้เหรอแต่ว่าเขาไม่ได้ตู้ใหญ่แบบนี้นะครับตู้เ TM ที่ญี่ปุ่นตู้เตี้ยๆขนาดนี้นะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหฬาเชิญชวนคนไปกดเงินเหมือนตู้ ATM ประเทศไทยอาจารย์เพิ่งเคยเห็นในประเทศไทยนี่แหละที่เชิญชวนคนกดเงินมากนะครับแต่ต่างประเทศเขาจะมีตู้เตี้ยๆเล็กๆสั้นๆ,ๆนะฮะไม่ได้ใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีแบงก์กรุงไทยเสริมเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมฮะครับเห็นไหมฮะอีกฮะอันนี้ก็ยืนหลบที่ตู้น้ำสีแดงคือพอปเดียวใช้ได้ทงงเรื่อ ตู้เดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มาอีกแล้วครับพระเอกนางเอกที่มากกว่าเตว้วกับมาริโอคือถังขยะกับตู้น้ำถังขยะนี้ขาวสะอาดมากเป็นหนึ่งว่าไม่เคยทิ้งอะไรเลยนะครับขาวสะอาดมากนะฮะมาให้อีกแบันไดหนีไฟมีตู้น้ำสีแดงบิ่งหนีกันเหนื่อยหเหนื่อยจังหยอดน้ำหยดน้ำกินน้ำก่อน <laughs> ไปตั้งที่บันไดหนีไฟ <laughs> เป็นเราเราเป็นคนที่เอาตู้ไปตั้งเราจะไปตั้งไตร,ตรงนี้ตรงบันไดหนีไฟอะ่ะ ลูกค้าคุณจะได้ปีละกี่คนครับมันจะมีสักกี่โมเมนต์ที่มันจะวิ่งไปนในหนีไฟอ่ะถูกไหมวิ่งเจอไหมฮะนะหยดน้ํากินเกิดที่สําคัญดูดูดูใกล้ๆนะครับมีคําว่าภาษาไทยนะฮนะตรงสีน้ําเงินเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแทบลงมาอีกรับรับสินค้าช่องนี้หยอดเหรียญช่องนี้เป็นภาษาไทยแสดงว่าถ่ายทําในประเทศไทยแล้วอุปโลกว่าอยู่ญี่ปุ่นครับ นะฮะนะเนี่ยครับเสียดายที่ข้างล่างมันดูไม่ชัดนะครับจริงๆเป็นภาษาไทยแล้วอักษรข้างบนที่เป็นเย็นร้อยยี่สิบเย็นร้อยยี่สิบเย็นคือปิ้นแปะนะครับปิ้นแปะนะฮะคือฉากอะทำได้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าต้องทำเรื่องจริงแต่คุณต้องทำให้มันเนียนหน่อยเนียนนิดหนึ่งนะฮะอ่ะดูครับอันนี้อันนี้ก็ปิ้นแปะนะครับนางเอกอยู่ในห้องสมุดมหาลัยนะฮะแล้วก็มีอักษรภาษาญี่ปุ่นว่าเนี่ยยืดๆยืนๆเนี่ยแปลว่าห้องสมุดในสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ข้างล่างสีเหลืองๆคือยาตะโกน มันไม่ได้ใช้คํานี้นะคนที่เขารู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆเขาไม่ได้ใช้คํานี้เขาใช้คําว่ากรุณาอย่าส่งเสียงกรุณาเงียบไม่ใช่อย่าตะโกนห้องสมุดอย่าตะโกนห้องสมุดอ,อย่าตะโกนแสดงว่าคุยได้ติดแต่ห้ามตะโกนใช่ไหมฮะนะแล้วพูดอย่างเงี้ยปิ้นคําเดียวนี้ไม่รู้กี่คาแปะอยู่ทุกซอกทุกมุมที่เป็นที่ว่างของห้องสมุดนะครับมันก็ดูไม่สมจริงนึกออกไหมฮะนะครับอีกอันหนึ่งนางเอกนั่งอยู่กับกล่องผลไม้ชนิดหนึ่งกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นสม้มเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า this นี่คือม้ม ไม่ใช่ลองกองไม่ใช่ลางศาสตร์นะไม่ใช่ลางกองนึกออกไหมฮะเนี่ยฮะเห็นยวนฮะนะอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจนเลยเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่คนละพาร์ทเรื่องเรื่องนี้มีประเด็นเยอะนะฮะนะฮะักศึกษาครับเขาบอกว่าเอาชื่อคนที่มีตัวตนจริงอยู่ในโลกชีวิตจริงเนี่ยเอามาสร้างเป็นละครจริงๆมันคือผิดนะฮะผิดกฎหมายเลยนะครับไม่ใช่ผิดแค่จริยธรรมนะฮะนังเรื่องนี้นะครับนะเรื่องเดียวกันลอยฝันตะวันเดือดนะครับเนี่ยครับเอา ะละครนะครับที่ชื่อว่าจุนโกฟุรุตะเห็นไหมฮะนะลายฝันตะวันเดือดอาจารย์ไม่ได้บงสีแดงไว้นักงสามโนตามไปนะครับจุนโกฟุรุตะนะครับเอามาเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงในละครเรื่องนี้แล้วก็รับบทชัดเจนโดยคุณเนี่ยนะครับคุณบินทิตาอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นบทของนางที่ทํางานอยู่ในซ่องโสเพนีนะครับนะแล้วทีนี้มันเป็นเรื่องจริงของจุนโกฟุรุตะคือชื่ออื่นมันมีเยอะแยะมากมายแต่คุณเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อตัวละครนึกออกไหมนะแล้วทีนี้ อาจารย์จะพูดถึงจุนโกฟูริตะจุนโกฟูริตะเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไซตามะเกิดขึ้นจากครอบครัวผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยากจนนะครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายผู้หญิงหน้าตาน่ารักครับขาวๆสไตล์ญี่ปุ่นอิคุอิค,อคุนี่แหละน่ารักน่ารักนะเสร็จปุ๊บถามว่าเรียนเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีก็เลยมีผู้ชายมาชอบเขาเยอะอันนี้เกิดขึ้นใน,ในสมัยอาจารย์ดิวเกิดสองหนะึ่งเก้าแปดแปดอะไรสักอย่างนะครับนะเสร็จปุ๊บ มารู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าฮิโรชิฮิโรชิเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหนภาษาบ้านเราคือไม่เอาทานนะครับคือไม่มีโลมีพายแล้วก็เป็นเด็กที่สำเรเจเทมาลแล้วคือไม่เอาอะไรเลยแล้วก็เป็นสมาชิกขั้นต่าของแก๊งยากูซ่าซึ่งเป็นแก๊งที่มาเฟียในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาบอกรักกับจุนโกะฟูรุตะนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจุนโกะวันนี้ไปหาเราหน่อยสิที่บ้านเราจะพาเธอไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็จุนโกะไม่เคยรักใครก็เลยตกหลุมรักกับ ฮิโรชิเนี่ยแล้วรากว่าอีฮิโรชิมันก็ไม่ได้ซื่อเหมือนที่มันบอกไว้สิครับมันพาไปทําอะไรฮะไปข่มขืนเพรู้อยู่ข่มขืนแล้วไม่ได้ข่มคนเดียวนะฮะข่มเยอะพาเพื่อนไปสี่คนแล้วก็บังคับให้โทรไปบอกที่บ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วงออกมาบ้านเพื่อนไม่ต้องโทรตามแล้วก็ฮิโรชิก็บอกว่าบอกที่บ้านตัวเองว่าไม่ต้องโทรตามผมนะผมอยู่บ้านเพื่อนแล้วลูกตัวเองเป็นแก๊งยยกุซ่าพ่อแม่กล้าแจ้งความหรอก็ไม่กล้าแล้วก็ข่มขืนนักศึกษาเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่พาไปข่มขืนเนี่ยนะครับข่มขืนกว่ามากกว่า100คน จุนกฟูริตะเนี่ยนะครับโดนข่มขืนไปทั้งหมด500ครั้งเราไม่ได้ข่มขืนในลักษณะปกติธรรมดามีการทําความรุนแรงเข้าไปทั้งขวัวทั้งหลอดไฟทั้งดัมเบลอะไรทิ่มเข้ามาในท้องแล้วก็บังคับให้สําเร็จความใครต่อหน้าเราอัดคลิปวิดีโอคืออยู่อย่างนั้นน่ะข,ข่มขืนทั้งหมด44วันครับนักศึกษาเราเลือดไหลออกทางช่องคลอดอาวาัยวะเภทอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นไดอารี่ที่คนทั้งโลกอ่านแล้วตะลึงตะลึงแล้วคนคนนี้มีตัวตนอยู่จริง แล้วเขาเสียชีวิตในวันที่44ที่เขาที่เขาโดนจองจําแบบนั้นนะ่ะแล้วช่องสามเอาชื่อเขามาตั้งเป็นแล้วบทก็คือเป็นบทโสเพณีนะครับแล้วรู้สึกไม่เปลี่ยนด้วยเนาะทุกวันนี้ก็ชื่อจุนโกดอยูนะ่ไปดูสิฮนะคุณบินทิตาแล้วบทอยู่จริงๆมันคือจริยธรรมอย่างหนึ่งที่คุณต้องทำนะเมื่อเขาโต้แย,ย,ย้งมามันไม่ถูกต้องเนี่ยนะบางทีจะคิดถึงแต่งบทุนกําไรว่าต้อง่ายใหม่หนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมบ้างนะครับ,นะรบอะทีนี้มาดูตตััว่อไปครบ นะตัวต่อไปละครอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงที่ใกล้บ้านเราก็คือไม่รู้เราได้ยินข่าว่ารู้ผู้ชายพันดีนะครับที่เอาสิ่งที่เราชาวอุตรดิตหรือทั้งประเทศไทยเนี่ยเคารพนับถือเนี่ยนะครับไปทําในทางที่มันดูหมินน,นะฮะก็บอกให้ออกมาขอโทษก็ตอนนี้ยังนะฮะยังไม่ขอขอโทษแต่ว่าส่งรึส่งเมลหรือส่งอะไรสักอย่างเนี่ยมามามาขอโทษแต่ว่าชาวจังหวัดเราก็อยากจะให้ออกมาขอโทษเป็นรายละอักษรมากกว่านี้ทําละครไม่ใช่สักทําแต่มัน คุณต้องคุณอย่าเอาเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรที่มันเซนซิทีฟมากๆเอามาทำมาล้อมาเรียนมันไม่ได้นะนะมันเป็นเรื่องที่เคารพเคารพนับถือนะฮะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของโฆษณานะครับเรื่องโฆษณาโฆษณาก็มีก็จะมีโคดอยู่สองโคดคือโฆษณาที่เป็นสินค้าแล้วก็บริการนะครับนะถามว่าเราคิดค้นประดิษฐ์คิดค้นโฆษณาได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะ โฆษณาได้บทไหมก็ไม่ได้นะต้องห้ามตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับนะซึ่งหลักๆก,ก็จะมีนะครับทั้งหมด5วงเล็บแต่อาจารย์ย่อยให้ดังนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายนะ,นะหนึ่งคือข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงเป็นเท็จแปลว่าอะไรครับนักึษาตอบในเซอเอาใครอาการความง่วงหน่อยลืมตาก,กว้างๆแล้วมองมาที่อาจารย์นะเป็นเท็จแปลว่ามีความจริงอยู่ไหมมีไหมครับ เฟลไหลไม่มีความจริงเลยเช่นบอกว่าครีมนี้มีส่วนผสมของรกแกะแต่คุณไม่มีเลยคุณมีแต่ทานภูเขาไฟเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่ามีแต่รกแกะหรือถ้าเกินจริงแปลว่ามีอยู่ตึ้งเดียวแต่คุณไปใส่สีเติมไฟซะมากมายยังกมันมีอยู่เยอะเช่นบอกว่ามีส่วนผสมของรกแก่50%แต่มีอยู่0.00 0 1ไมครกรัมอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเกินจริงจริงคือมีอยู่นิดเดียวแต่ใส่สีให้ดูเหมือนเยอะแต่ถ้าเป็นเทสคือไม่มีเลย นะไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้นะครับนะข้อความที่ก่อนให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญแปลว่าอะไรพูดไปแล้วตอนตอน้นตีความได้กี่แบบครับเข้าใจผิดในสาระสาคัญหลายแบบรถไฟฟ้าหาหนาทีซักผ้าขาวได้หาหนาทีอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือตีความได้หลายแบบคือคำก,ำกัำกวมที่เราพูดถึงกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับข้อความที่สนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน,ชนเช่นเพื่อนผมเป็นแชมป์ว่าอย่างเงี้ยนักษาทันนไหมครับ พูดตรงๆตาม,ตาม,ตาม,ตามโฆษณาเราพูดกันแบบนี้นะฮะนะไม่ใช่มานนั่งหนีเป็นแม่พอยสีแผ่นดินอยู่นะมันจริงก็คือต้องพูดแบบนี้ว่ามันจริงแบบนี้นะครับเพื่อนผมเป็นแชมป์เว้าเคยเล่นเว้าไหมเคยไหมครับไม่เคยเหรอเด็กสมัยนี้ไม่เคยหรอกแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยนะครับเวลาที่ข้าวขึ้นเล้าขึ้นยุ้งขึ้นนาเสร็จเนี่ยเขาจะไปเล่นเว้าที่สนามหลวงเพราะว่าเว้าเริ่มติดลมลมเริ่มมาแล้วนะฮะ <S <S แล้ววิธีอากาศวิทยาการเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกับการทำสเ s อร์เบชั่นของเด็กผู้ชายเึกออกหรอหแล้วเขาก็เอาคำ มาเรียกแทนตรงนี้เขาา้าใจไหมครับตอ,ตอนนี้พูดคํานี้ไม่ได้นะหนูหนู่าไปพูดมาผู้ชายเเคยเล่นกีฬาพื้นบ้านชนิดนี้ไหมเขาไม่โอเคนะครับนะหรืออีกคํานึงนะครับคําว่าจอสลอิมเนี่ยนะครับนักศึกษาคร,ครับจอสลอิมมันมาจากไหนคุณรู้ไหมไม่ใช่จิมครับเติมไม่จตัตวาเข้าไปนะฮะไม่ใช่จิมอย่ามาโลกสวยนะฮะนดังนันดูจิมอาจารย์นะจอสลอิมก็แปลว่าจิมหนูโลกสวยมากเลยนะคะทีนี้ ที่มามันมาไงรู้ปะมันเกิดจากแอร์การบินไทยคนหนึ่งปศ2 5 1 5ริเนี่ยเสิร์ฟผู้โดยสารอยู่ในชั้นบิสเล s กคลาสแล้วก็มีผู้โดยสารจับอวัยวะเพศของเธอนะครับนะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตมโหลาเลยแล้วบังเอิญพี่แอร์คนเนี้ยชื่อเล่นเขาชื่อว่าพี่จิ๋มครับเขาชื่อพี่จิม๋มดังนั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับใหญ่โตลงข่าวใหญ่โตมโหฬาจับจิ๋มการบินไทยจับจิ๋มการบินไทยม,มันก็เลยเป็นว่าคำคำนี้คือที่มาของจอสระอิมไมจตาวาดูเข้าใจไหมฮะ น, S <S นี่คือที่มาครับนะดังนั้นคําบางคําบางคําเราก oui, ็พูดไม่ได้คือบางทีเนี่ยคำมันดีอยู่แล้วนะอย่างเช่นนักภาษาศาสตร์ก็พยายามที่จะทาอย่างคําว่าชักเเว่นะครับเล่นเว้าที่เป็นมัสมัเบชั่นของเด็กผู้ชายเขาเปลี่ยนคําใหม่นักภาษาศาสตร์เปลี่ยนคาใหม่นะคุณรู้ไหมว่าคําว่าอะไรสไลด์นอนเราไปสไลด์นอนกันไหมห้องเธอมึงสไลด์นอนอยู่ใช่ไหมเฮียอะไรอย่างเงี้ยน่าอย่างเงี้ยแล้วเด็กใช้กันไหมเด็กก็ไม่ใช้ คือว่างไงว่างจัดจะอยู่ก็นั่งประดิษฐ์คิดค้นคบหรือคําว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนักภาษาศาสตร์ก็บอกว่าไม่เอาภาษาต่างประเทศไม่อยากใช้มาคิดคําใหม่ดีกว่าใช้คําว่าละมุนพันนะฮะเธอเอาละมุนพันธ์มาลงเครื่องให้เราหน่อยสิละมุนพันธเราติดไวรัสเธอเอาไปฆ่าไวรัสได้หน่อยละมุพนมมพัน์เรียกไหมละมุนพันธ์ เออเนี่ยมุนคือว่างไงฮะว่างจัดนะครับนักภาษาศาสตร์หรือจอยสติ๊กที่เราเล่นเกมกันเขาก็เรียกว่าแท่งหันษานะครับที่โยกกันไปโยกกันมาเนี่ยนะครับนะคืออาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่างมากนะครับนะข้อความที่ทาให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียในหมู่ประชาชนอย่างเช่นโฆษณาชุดขอโทษประเทศไทยก็ดีนะฮะหรือโฆษณาชุดต่อต้านคอร์รัปชันที่สร้างโดยกลุ่มของพลังบวกเนี่ยอันนี้ก็โดนแบนไม่ให้โฆษณานะครับไม่โฆษณาครับอ่ะมาดูสกันก่อน,อนในงานโฆษณาครับ นำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ชวนเชื่อมอมเมาผู้บริโภคลงเชื่ออย่างเช่นป้าเชงนะใช้ได้เลยนะมหาบับัดป้าเชงนี่ใช้ได้หมดเลยนะหยอดยาฆ่าอะไรเนี่ยได้หมดเลยเชื้อลงเชื้อโรคในตรงในตาใ,ใ,ในบาดในแผลได้หมดเลยหรือโอนานิโทรเลยหนึ่งหนึ่งีีโทรเลย,เลยแต่ก่อนอ้วนมากเลยมาใส่โอนาน,นิแปบ๊บเดียวผอมลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือนะครับโฆษณาประกันชีวิตพูดเลย ที่ตอนนี้คุณสังเกตเวลาโฆษณาประกันชีวิตซื้อโฆษณาเนี่ยนะั้นนาทีมที่ถูกนะฮะนาทีละสองแสนนะสองสามแสนอย่างช่องสามเนี่ยช่องเจ็ดนี่ค่าโฆษณาแพงมากนะครับนะทำไมโฆษณาประกันชีวิตถึงโฆษณาได้เยอะนานมากขนาดนั้นะนะอาจารย์ดิวคือกําไรเยอะเงินมากนะครับสังเกตไหมเอไประกันชีวิตตัวนี้แข่งกันสรารพัดสรารเพนะครับไม่ทาเลยไม่ต้องตรวจสุขภาพคําว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพนี่แหละคือข้อความที่เกินจริงทำมาปุ๊บสามเดือนเป็นบาหวานไปเบิกเงินเนี่ยเขาไม่ให้เพราะอะไร พอเขาบอกว่าคุณเป็นเบาหวานมาก่อนก็คุณไม่ให้ฉันตรวจอ่ะฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นเบาหวานน่ะนี่คือผู้บริโภคเสียหายนะฮะอีกคำว่าทําได้เลยไม่ต้องตรวจสุขภาพอายุมากแล้วเนี่ยนี่คือคําที่ไม่เป็นจริงข้อความที่เป็นเท็จโฆษณาประกันชีวิตตัวนี้ใช้ไม่ได้นะฮะที่บอกว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพเนี่ยหรือเอาโมเดลลิ่งที่แบบว่าพรีเซนเตอร์ที่ที่ดูอ่อนเยาว้าสาวใสยอยู่เลยเนี่ยมาเป็นโฆษณาว่าคุ้มครองถึง99ปีเนี่ยอันนี้อาจารย์ว่ามันเกินจริง ถ้าอย่างนี้ครับนะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของความเป็นมนุษย์นะอันนี้สมาคมคนเตี้ยที่พูดไปนะเรื่องกิฟฟรินนะครับนะโฆษณาสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ห้ามโฆษณาเช่นบุหรี่ห้ามเลยถ้าเป็นสุราแอลกอฮอล์โฆษณาได้ไหมโคตรได้แต่ห้ามไม่เห็นน้ําห้ามไม่เห็นผลิตภัณฑ์ต้องสร้างเสริมเอกลักษณ์ที่ดีของชาติเห็นไหมฮะแต่เราก็เวลาที่ออกอากาศต้องหลังสี่ทุ่มนะต้องหลังสี่ทุ่มนะครับนะแล้วก็นําเสนอโฆษณาที่ทําให้สับสนหลงผิดในสารสําคัญอันนี้ก็คือตีความได้หลายแบบเห็นไ,ไหมครับ นักศึกษาเห็นโฆษณานี้นักศึกษาเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าอะไรครับเข้าใจว่าใช้แล้วมันสวยมันนังแบบว่าใช้แล้วมันเมจิกเพลย์มันเป็นแป้งมหัศาจรรย์พันแลนมากเลยใช้แล้วหนูต้องสวยแบบนี้ไหมอาจารย์เดลเนี่ยหนูตีความได้แบบนี้ใช่ไหมข้อความนี้เพียงพอปะเพียงพอไหมไม่เพียงพอฮะถ้าถ้าใช้แป้งยี่ห้อ,อนี้แล้วเราไปตัดอ้อยอยู่เมืองการนี่หน้าเราจะขาวแบบนี้ไหมนะดูสิครับหรือไปดำนาอยู่หลังเขาเนี่ยหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะดังนั้นข้อความนี้ไม่โอเค นะครับนะหรือนะครับโฆษณาคอนโดที่อาจารย์ชอบพูดเนี่ยนะครับนักสร้างสรรค์โฆษณาก็จะชอบใช้คําว่าใกล้รถไฟฟ้าใกล้รถไฟฟ้าใกล้รถไฟฟ้าบางทีเนี่ยใกล้จริงนะอย่างเช่นแอร์พอร์ตลิงเนี่ยสถานีมีอยู่ไม่กี่สถานีนะฮะใกล้รถไฟฟ้าไม่ใกล้แต่ใกล้รางมันใกล้รางรถไฟฟ้าใกล้ติดเลยคอนโดผมติดรถไฟฟ้าเลยครับแต่ติดรางแต่สถานีต้องไปอีก2กิโลนะครับแล้วมันใกล้ตรงไหนว่าใกล้รางรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าไม่ได้จอดระหว่างรางนะมันจอดที่สถานีถูกไหมฮะนะอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหรือ โปรโมชั่นสายการบินพวกนี้นะคะนักศึกษาต้องเช็คนะครับนักศึกษาเข้าใจว่าอะไรศูนย์บาทเนี่ยต้องจ่ายอะไรเพิ่มไหมครับ ไม่ต้องจ่ายเดินก็ไปสวยๆนะฮะก็ไปเอาบอดดิ้งพาสมาแล้วก็เข้าไปศูนย์บาทบินฟรีนะครับมีอยู่จริงไหมของฟรีในโลกนี้ไม่มีนะฮะดังนั้นต้องเช็คด้วยภาษีสนามบินจ่ายหรือยังภาษีน้ำมันจ่ายหรือยังอะไรพวกนี้อันนี้ต้องเช็คนะครับผู้บริโภนะคเนี่ยเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณต้องบอกอรายละเอียดให้ให้ครบว่ามันมีกี่ซีทนะครับไฟล์หนึ่งมันมีอยู่กี่ซีทเนี่ยนะฮะนะ,ะนะไม่งั้นเขาก็หลงเชื่อกันหรือถ้าเป็นโฆษณาพวกที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังชูกําลัง ห้ามโฆษณาว่ามีส่วนที่เขาเรียกอะไรวีวิตามินบำรุงร่างกายไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะกระทิงแดง M100 นะของมอกรุงเทพเอ็มร้อยห้นะครับหรือว่าจะเป็นคาราบาวแดงเนะี่ยคุณไปบอกว่ามีส่วนผสมของวิตามิน B12 วิตามิน B6 ไม่ได้เพราะเด็กจะเข้าใจผิดแล้วไปซื้อมากินเข้าใจไหมฮะเพราะว่าของพวกนี้มันคือของสําหรับคนอีกรนะดับหนึ่งแล้วคุณไปบอกว่าดูดิ มีวิตามิน B12 อันนี้ก็โดนโดนลงดาบนะครับสำหรับคาราบาวแดงเนี่ยเพราะว่าโฆษณาอยอยบอกว่าโฆษณาเกินจริงนะครับนะนักศึกษารู้จักโฆษณานี้ไหมยอยากเป็นหมอคุณไหมเปปทีนเคยกินไหมรสชาติเหมือนอ้วกเด็กเราก็แพงมากขวดเท่านี้40บาทนะเธอเนี่ยขวดเท่านี้รสชาติออยากเป็นหมอไม่ต้องทำหาอะไรแดกเปปทีนแล้วก็ได้เป็นหมอคือเด็กเข้าใจแบบเนี้ยเด็กเข้าใจแบบนี้จริงๆครับนักศึกษาครับแล้วทีนี้นะฮะ คณะกรรมาการอาหารและยาออยอหรือดูว่าการโฆษณาเนี่ยเฮ้ยมันทํายังไงแล้วที่สําคัญเด็กพวกนี้ที่เอามาไปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์มไม่ต้องกินเปปทินมันก็สอบเตด,ดนะฮะแล้วเด็กอย่างทั่วไปที่เขาไม่ได้กินไม่ได้เรียนเก่งแบบนี้แต่ว่าเขาอยากจะเป็นหมอเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านหนังสือสิเับเปปทินแดกๆเข้ามปแล้วก็เป็นหมอได้เลยตามใจอะไรแบบนี้นี่ก็ไม่ได้นะฮะหลังๆมาก็เริ่มเปลี่ยนโฆษณาใหม่นะครับ ใช้ในแบบนางแบบโฆษณาที่เหมาะสมนะฮะทางด้านวัยวุฒิคุณวุฒินะครับแล้วก็ภาพลักษณ์นะแล้วก็ภาพลักษนณะ์นั่นเองอันนี้เป็นประกันชีวิตนะแล้วก็สบัดผมสวยแพนทีนนุ่นใช้ผมยาวสาวสวยมันจริงไหมผมก็สวยอยู่แล้วป่ะคุณต้องดอกจันไหมว่าการใช้นี่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลจริงไหมฮะไม่ใช่บอกว่าใช้แล้วผมสวยเหมือนนุ่น นะฮะอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องใช้อะไรเขาก็สวยอยู่แล้วคนพวกนี้นึกออกปะนะไม่ใช้คําพูดดูถูกเกียดหยามชาติพันธุ์นะครับนะหรือสีผิวนะหรือเอาตัวอะไรก็ตามมาเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นตัวแทนเพศใดเพศหนึ่งนักศึกษาเคยเห็นไหมที่เขาเอาตัวแรดนะครับเอาแรดมาแทนผู้หญิงบอกว่าฉีดน้ําหอมยี่ห้อนี้แล้วผู้หญิงวิ่งเข้าหาแล้วผู้หญิงก็จะมีนออยู่บนจมูกอนะ เอามาแทนเอามาแทนสัญลักษณ์ผู้หญิงอะที่แบบว่าแรดแแบบนี้เอามาแทนอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้นะผู้หญิงเขาก็ไม่โอเคนะครับนะหลีกเลี่ยงโฆษณาแฝงในรายการประเภทข่าวเห็นไนหะโฆษณาแฝงนะครับนะ แก้วกาแฟตั้งปุ๊บตรงเคาน์เตอร์หรือว่าสนับสนุนโดยอันนี้โอเคได้แต่ว่าแก้วกาแฟแล้วพิธีกรต้องกินต้องดื่มหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวใหญ่มากถ้าขายตามตลาดเนี่ยโลโก้เล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มาอยู่หน้าจอทีวีใหญ่มาก s m s u ุงก็ s a m s u n เอวีโก็คือใหญ่โตมโหฬารน,นะนั่นคือโฆษณาแฝงจริงๆไม่ได้อ่านหรอกบางหน้าพิธีกรด้วยซ้ำไป นะอ่านก็ต้องอ่านจากในกระดาษอยู่ดีนะแต่ไม่รู้เอามาทําไมนะครับนะห้ามโฆษณาแฝงนะครับนะมีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมดีของประชาชนอันนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมฮะประกันชีวิตเห็นนะประกันชีวิตอาวุโสโอเคจาก AIA ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ได้นะตามพรบการประกันชีวิตตามตามกฎหมายการประกันชีวิตเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะไม่ต้องตรวจมันต้องตรวจนะอันนี้คือคุณหลอกลวงอ่นะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าไม่ต้องตรวจแล้วเขามาตรวจเจอเขาไม่จ่ายได้อันก็เป็นช่องว่างของกฎหมาย ถูกไหมครับนะหรือ99ปีดูหน้าคน99ปีเห็นไหมฮะเนี่ยเอาคนแข็งแรงขนาดนี้ร่างกายกำยำแข็งแรงคุ้มครองถึง99ปีอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งที่ธุรกิจนี้ได้กําไรนะคือมันเล่นกับความรู้สึกคนประกันชีวิตถ้าเราไม่เจ็บไม่จนอ่าไม่เจ็บไม่ตายเขาจ่ายกันเราไหมไม่จ่ายนะครับดังนั้นถามจริงในความเป็นจริงใครอยากเจ็บใครอยากตายบ้างไม่มี จ่ายเงินให้เขาไปแล้วก็ต้องมารักษาชีวิตตัวเองอีกนะนะยังไงมีดบาดนิดเดียวก็ต้องรีบไปหายามาใส่ดังนั้นะนะมันจะจ่ายได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เหนือบากกว่าแรงถูกไหมฮะดังนะนั้นเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเป็นอะไรก็รวยเอาเงินไปทําอะไรได้ตั้งหลายอยา่างนะครับอย่างเช่นประกันชีวิตไทยประกันชีวิตก็เอาไปเปิดธน,นาคารธนาคารไทยเครดิตเป็นอีกอันหนึ่งของธุรกิจหนึ่งของเขานะครับนะอันเนี้ยเห็นไหมที่อาจารย์พูดถึงนางเอกของเรืองเนี่ยโอนน,นันนี่โอนันนี่เนี่ยโทรเลย1นึง่งหนึ่งซีซีอย่าบอกนะว่าใครกำลังใส,ส,ส,ส นะหรือโฆษณาแฝงเห็นไหมกาแฟถ่วยกาแฟหรือเสื้อของสปอนเซอร์ใส่ในรายการนะครับถ้าเกิดว่าในรายการนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนักสาวเป็นนักข่าวภาคสนามนะคุณใส่รายงานข่าวนี้ไม่ได้นะต้องเป็นเสื้ออื่นนะครับอย่าเอาเสื้อโฆษณาไปใส่เห็นไหมครับตัวแทนของผู้หญิงที่สวยๆงามๆเป็นสัตว์ชนิดนี้จริงๆแรดมันก็น่ารักนี่นะทำไมต้องหมายถึงแรดด้วยอ่ะแล้วเป็นยีราไม่ได้หรอแล้วเป็นช้างได้ปะนะหรือเป็นฮิโปอย่างเงี้ยน่ารักกว่าต้องเยอะทำไมต้องเป็นแรดอ่ะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับแรด แล้วผู้หญิงเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องเป็นแรดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือบางทีเราก็ว่างมาประดิษฐ์คิดค้นคาให้มันนักศึษาลองฟังคําโฆษณานี้แล้วก็ช่วยกันคิดว่ามันโฆษณาอะไรเบาะลมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นําเข้าเป็นหมอนรองใบที่3เขียงคู่สั่นสะเทือนสถานไร้จังหวะอย่างธรรมชาติประทับใจทั้งสองฝ่ายออกแบบอย่างประณีตสูงต่ํานุ่มนวลซ้ายขวาขึ้นลงให้คูดโฆษณาไดนะ้อย่างเต็มที่ไม่สิ้นเปลืองพนักงานช่วยคู่สมรสมีความสุขเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมความรู้ที่ถูกต้อง ความรักสมัครสมานแนบชิดร้อยใจประสานชีวิตสมบูรณ์พูนสุขสมานรักตลอดไปมึงโฆษณาอะไรเขาซื้อมาแล้วเขาจะไปเอียงซ้ายเอียงขวามุมเตียงมุมแต่มันก็เรื่องของเขาปะคุณไม่ต้องไปไกด์ลายเขาขนาดนั้นปะนะคืออันนี้มันเป็นข้อความสองแง่สามแง่จดต่อขาดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอีบ่ลมรู้จักว่าที่มันเหมือนเตียงนอนแล้วเป่าลมเขาไปนอนเหมือนฟูกอ่ะเออนั่นแหละนะครับนะอันนี้ ครัไปนะครับโฆษณาที่แยกคนออกเป็น2ฝักฝ่ายอันนี้ก็เป็นโฆษณาชุดขอโทษประเทศไทยดูแล้วหดหูใจมากครับแต่ว่าก็จริงอ่ะมันก็คือความจริงนักศึกษาครับโฆษณานี้โดนแบนนะฮะรัฐบาลแบนบอกว่าไม่ให้โฆษณาเลยเพราะว่ามันแยกคนในชาติออกสองเป็นสองฝักฝ่ายชัดเจนนะครับไปหาดูได้ใน u t u b e นะหาดูได้ใน u t u b e นะครับอันนี้เป๊ะเวอร์บุติศักดิ์เป๊ะเปะเวอร์แล้วก็ใช้คําว่าเป็นคลินิกที่มีดารามาใช้บริการอันดับหนึ่ง คุณเอาอะไรมาวัดอันดับหนึ่งเนี่ยก็โดนออยนะโดนสอ,อสบสสถาบันบริการบริการธุรกิจสุขภาพเนี่ยฟันค่าปรับไปเรียบร้อยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการโฆษณาเกินจริงคุณเอาอะไรมาพูดว่าดาราดาราใช้บริการอันดับที่1และร้านพวกนี้นะฮะเวลาท,ลาที่เวลาที่ไปซื้อ,อยาแต้มสิวยาหน้าขาวยาอะไรเขาไม่มีแพทย์สั่งนะจริงๆหลักการจ่ายยาจะต้องมีใครสั่งแพทย์สั่งเภสัชจ่าย แต่อันนี้ไม่รู้ใครจ่ายใครๆก็จ่ายได้ถ้ามาวุติศัก์คลินิกนะครับมาซื้อปุ๊บก็จ่ายไปจ่ายไปซึ่งมันไม่โอเคไม่ถูกต้องนะครับแล้วเขาชอบเอาตัวที่มาเป็นตัวชูโรงเนี่ยก็คือคำว่าสารกูต้าไทโอนกูต้าไทโอนคือสารที่ทําให้ผิวเราขาวอะ่ะทำไมคนขาวเท่านั้นละครับถึงจะสวย นะความสวยมันมันจำกัดว่าจะต้องขาวเหรออาจารย์ว่าคนความผู้หญิงทุกคนเกิดมาสวยทุกคนไม่มีใครไม่สวยนะครับแล้วแต่สวยในฉบับของใครของมันเขาจะมีความสวยอยู่ในตัวดังนั้นเนี่ยค่านิยมไทยทุกวันนี้บอกว่าคนขาวเกาหลีเท่านั้นถึงจะสวยแล้วก็บ้าเกาหลีมากนะครับแล้วก็กุต้าไทโอเนี่ยมันจะเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งถามว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพไหมไม่มีหรอกครับ แต่ถ้าเกิดมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกอย่างในร่างกายเราขาวหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆเสพเข้าไปเยอะๆตาดําของเราก็จะเป็นตาสีขาวผมเราก็จะขาวขนเราก็จะขาวหมดเลยทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะผิวเราอยากขาวแบบนั้นไหมก็เป็นนางพญาผมขาวนะฮะลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีตาดำน่ากลัวมากนะอย่างเงี้ยนะนี่คือสารกูต้าในอนแตาถามว่าอยอยรับรองไหมไม่ได้รับรองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโทษอะไรนะโดยปกติเนี่ยกินเข้าไปบางคนไม่ทันใจฉีดเข้าเส้น มีขนาดลูกศิษย์เราฉีดเขาเส้นบอกเธอจะบ้าหรอไปฉีดเขาทําไมนะฮะนะคนดําก็สวยได้ไม่เห็นจะเป็นจะต้องขาวเลยนะครับนะทีนี้นักศึกษาครับอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีคําถามไหมอยากรู้จังมีไหมครับมี3มเรื่องที่อาจารย์พูดวันนี้มีไหมครับมีไหมมีคำถามไหมส่วนทําไมสาวอุตรดิตสวยทุกคนเลยอ่ะหาคนขี้เหร่ยากมากเลยครับนะเ่าเปนฮะมีคําถามไหมครับมีไหม ไม่มีเข้าใจดีเลิศประเรสริฐตรฐีมาตรฐานเด็กไทยคือไม่มีคําถามนะครับดังนั้นอาจารย์ก็ขอสรุปให้แล้วกันครับว่าอาชีพของนักสร้างรายการทีวีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์ด้านข่าวนะด้านละครหรือว่าด้านโฆษณาต่างก็เอฟเฟกกับคนดูทั้งนั้นครับถ้าเกิดเราผลิตสิ่งพวกนี้โดยไม่มีจรรยาบรรณนะครับมันไม่เพียงแต่ผิดจรรยาบรรณบางครั้งอาจจะผิดกฎหมายด้วยมีโทษจำคุกมีโทษปรับนะดังนั้นเนี่ยควรตระหนัก ควรจะรับผิดช,ชอบกับสังคมนะเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นจากเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกผิดไปตลอดนะดังนั้นคุณต้องรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยนะครับสำหรับวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะฮะก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาเจอกันนะครับน่ารักจังเลยอยากอยู่ต่อจังนะครับนะก็ขอบคุณมากครับค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์วินิสิทธิ์บุญโพนะคะซึ่ง น้องน่าจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็แง่มุมต่างๆนะคะจากการบรรยายของอาจารย์ในหัวข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมนะคะการกสื่อสารในงานสื่อค่ะซึ่งก็เห็นแล้วนะคะว่ามีความสําคัญไปควบคู่ไปพร้อมๆกันกับการจรรยาบรรณส <oting sounds> ื่อแล้วก็กฎหมายนั่นเองนะคะ